คือผมบอกแล้วไงผมก็เป็นคนพาพยานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการนี้เอาเช็คมายังไงมาถึงมือตรงนี้แต่เรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเขาต้องการแจ้งข้อหาผมทำไมไม่ได้ทำให้มันตรงไปตรงมามีหมายเรียกมาสิครับถูกไหมตำรวจบางคนในนี้นะในสภ.ปทุมธานีณวันนี้นะเขายังพูดเลยบอกว่าโอ้ไปออกหมายจับทนายได้ไงเนี่ยพบพามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะพาทั้งพยานมาพาให้การเองพาความสะดวกให้ตำรวจสืบสวนได้ข้อเท็จจริงเยอะแยะแต่มันออกหมายจับได้ไงนะโทษจำคุกเกิน3ปีออกหมายจับได้เลยเห็นไหมไม่ต้องออกหมายเรียกพอไม่ต้องออกหมายเรียกนั่นแหละมันจะเป็นช่องโหว่ให้ตำรวจเนี่ยสามารถแก้แม่งประชาชนได้ไม่เช็คอันนี้เขาไปวางที่กรมบังคับคดีผมถามว่าใครปลอมเงินไปวางกรมบังคับคดีโง่ป่ะนะนี่จะรอดไหมเนี่ยก็หาว่าเอาเช็คนี้ไปวางใช่ใช่แล้วก็หาว่าผมมันร่วมกันเป็นคนร่วมกันที่เป็นทนายไปช่วยใช่ก็ผมบอกแล้วผมให้การไปหมดแล้วแต่ถามว่าเอาแฟร์ๆเลยดีกว่าถ้าคุณจะแจ้งข้อหาผมหนักอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าขบวนการเนี้ยทำไมมาเอาผมคนเดียวด้วยคนอื่นทำไมไม่โดนนะสภาทนายความทราบเรื่องนี้หรือยังไม่ทราบหรอกครับผมบอกคืองานนี้มันไม่ต้องถึงนั่นหรอกผมบอกได้เลยวันนี้ผมถือโอกาสตำรวจกำลังถูกประชาชนหมดศรัทธาในการสืบสวนสอบสวนนะบิดเบี้ยวไปหมดพูดง่ายๆดังนั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีนะที่ผมจะเป็นคดีด้วยตัวเองนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นตัวอย่างว่าอย่าทำอย่างนี้กับคนบริสุทธิ์นะถ้าทำกับคนบริสุทธิ์เขาเป็นตาสีตาสามันเต็มคุกไปหมดแล้วแต่ถ้าทำคนอย่างผมสู้กันหน่อย